สวัสดีครับเทนวิ่งนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้บรรยากาศมีแสงสีนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมอยากจะบิ้วอารมณ์ให้สาวๆของผมเนี่ยอยู่ในอารมณ์ที่แบบมีความสุขสนุกสนานคึกคักนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่ชื่อว่าแก้เหงายังไงให้ได้ผลดีนะฮะแก้เหงาในที่นี้ก็ตรงตัวตามความหมายของมันเลยคือแก้ความเหงาไม่ว่าจะเป็นความเหงาที่เกิดขึ้นจากความผิดหวังในชีวิตนะฮะเกิดขึ้นจากหน้าที่การงานไม่ประสบความสำเร็จล้มเหลวนะฮะเกิดขึ้นจากเรื่องสำคัญที่สุดของผู้หญิงทุกคนนะฮะอกหักนะฮะอกหักรักคุดโดนนอกใจเสียเซลล์ชีวิตพังมูฟออนไม่ได้ไม่รู้จะไปยังไงต่อเนี่ยนะฮะผมเจอคำถามจากสาวๆและหนุ่มๆเป็นประจำเหมือนกันในเรื่องนี้นะฮะส่วนใหญ่ถ้าดราม่ามากๆผมจะส่งให้โค้ชกิ๊กนะฮะให้ไปคุยในที่ขับกิ๊กเพราะว่าพี่กิ๊กเนี่ยเขาจะมีวิธีการที่แก้ไขในเรื่องพวกนี้เยอะมีเป็นคอร์สเลยนะฮะแต่ถ้าอยากถามผมเนี่ยผมจะมีวิธีง่ายๆเลยอันนี้เป็นวิธี5วิธีง่ายๆเลยนะฮะเคล็ดลับคลายเหงาหรือเคล็ดลับแก้เหงาของตัวผมเองหรือว่าทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากความเศร้าจากการสูญเสียคนรักจากการสูญเสียเงินสูญเสียหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามหรือเสียเซลล์ก็ตามเนี่ยนะฮะตลอดมาตั้งแต่ผมเด็กจนโตเนี่ยผมจะใช้วิธี5วิธีนี้นะฮะแล้วมันเป็น5วิธีที่สำหรับผมนะมันมีประสิทธิภาพมากแล้วมันก็ทำให้เกิดผลในเวลาอันรวดเร็วนะฮะมันง่ายๆคือวิธีการที่เราจะมาช่วยเยียวยาจิตใจเราหรือในการทำใจนี่แหละนะฮะบางทีถ้าเราเศร้าเราเสียใจแล้วเราจมอยู่กับความทุกข์มากเกินไปเนี่ยมันหาทางออกไม่เจอนะฮะบางทีเราอาจจะต้องลุกขึ้นมาแล้วถอยออกมานิดนึงนะฮะแล้วมองไปที่ความทุกข์นั้นว่ามันเกิดมาจากอะไรรู้สาเหตุว่ามันคืออะไรแล้วเรากองมันไว้ตรงนั้นนะฮะเหมือนเพลงสมัยก่อนที่บอกเก็บเอาคำว่าเสียใจกองไว้ตรงนั้นนะฮะมันไม่มีค่าอะไรเลยนะฮะคุณถอยออกมามองมันแล้วคุณเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งคืออย่าว่างอันนี้จริงอันนี้ใช้ได้จริงเลยอย่าว่างในที่นี้คือคุณอาจจะทำงานให้มันยุ่งขึ้นนะฮะสมมติที่ผ่านมาทั้งชีวิตโฟกัสแต่เรื่องผู้ชายมา3ปี5ปีมีแต่เรื่องผัวเรื่องแฟนอยู่ในหัวตลอดเวลาเนี่ยกองไว้แป๊บหนึ่งแล้วคุณกลับมาดูว่าเฮ้ยหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องงานของคุณวันนี้มันมีอะไรบ้างทำให้มันดีกว่าเดิมเจ้านายรับมอบหมายอะไรมาทำให้มันวินให้มันฟินนะฮะหรือคุณเป็นเจ้านายเขาแจกงานลูกน้องตามเช็คงานตามจิกงานคือทุ่มเทให้กับการทำงานให้มากขึ้นอย่าให้ตัวเองว่างนะฮะว่างปุ๊บไปยิมนะฮะออกกำลังกายไปปั่นจักรยานไปเต้นไปเข้าคลาสสอนเต้นรำอะไรก็ตามหรือไปเรียนทำอาหารก็ได้ถ้าเป็นคนชอบทำอาหารนะฮะอยากเป็นมาสเตอร์เชฟอยากทำคุกกิ้งเก่งทำขนมเก่งไปเรียนรู้ไปเปิดโอกาสตัวเองให้ได้ทำอะไรต่างๆตลอดเวลาวันนึงเนี่ยคนเรานอนประมาณ 7-8 ชั่วโมงที่เหลือตื่นมาทำให้ตัวเองยุ่งอยู่เสมอหาภารกิจเพิ่มหางานเพิ่มสร้างรายได้ให้ตัวเองเพิ่มด้วยเดี๋ยวพอเงินมันอินคัมเข้ามารับทรัพย์เพิ่มขึ้นเนี่ยเริ่มมีความสุขแล้วมีเงินไปช้อปปิ้งมีเงินไปเที่ยวต่างจังหวัดไปนอนพูลวิลล่าชวนเพื่อนไปเฮฮาสังสรรค์แล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยชีวิตเนี่ยบางทีไม่ต้องเศร้าอยู่กับผู้ชายก็ได้นะหรือปัญหาเนี่ยคือวางมันไปเนี่ยพอผ่านไปสัก3อาทิตย์กลับมาคิดใหม่โอ้ยมันแก้ได้ง่ายๆแค่นี้เองทำไมวันนั้นคิดไม่ออกวะอ๋อเพราะมัวแต่เศร้ามัวแต่จมอยู่กับมันไม่เดินออกมานะฮะคุณเอาเวลาที่คุณจะไปทุกข์ไปเศร้าหาอะไรทำให้มันยุ่งแล้วพอคุณยุ่งคุณไม่ว่างเนี่ยเดี๋ยวไอ้ความทุกข์ในใจมันจะลดลงมันจะเปลี่ยนไอ้ความทุกข์กลายเป็น energy กลายเป็นพลังงานให้คุณรู้สึกเอาไปคิดสร้างสรรค์ทุ่มเทกับเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องที่ได้เงินเนี่ยนะฮะผมแนะนำเลยว่าอย่าปล่อยผ่านนะฮะยิ่งทำเยอะยิ่งได้เงินเยอะแล้วเดี๋ยวพอเงินเยอะความสุขมันมามันสุขกว่ามีความรักอีกนะฮะต่อมานะฮะก็คือข้อนี้ข้อ2เนี่ยผมทำกับตัวเองจนรู้สึกแล้วว่ามันไร้ค่านะฮะตั้งแต่เด็กๆจนโตมาเนี่ยอกหักทีไรเศร้าใจทีไรเปิดเพลงเศร้าแล้วก็ร้องไห้หนักกว่าเดิมเปิดชาวเวอร์ในห้องน้ำเอาฝักบัวลดตัวเปิดเพลงเศร้าไปด้วยร้องเพลงร้องไห้ร้องเพลงร้องไห้นอนบนที่นอนเอาน้ำตาถูหมอนเปิดเพลงเศร้าไม่นำพายิ่งเศร้ากว่าเดิมนะฮะเพลงเนี่ยเวลาอกหักหรือเวลามีทุกข์นะผมจะบอกเลยนะห้ามฟังเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ตามเพลงลื่นเลงเพลงปาร์ตี้เพลงสนุกเพราะเพลงเนี่ยมันมีผลต่ออารมณ์มนุษย์นะฮะมันจะดึงอารมณ์คุณให้ไปสู่ความเศร้าได้โดยไม่รู้ตัวนะฮะบางทีฟังเพลงสนุกอยู่แหละแต่มันกลายเป็นเพลงที่เอ้ยเพลงนี้ตอนเด็กกันใหม่ๆไปเต้นด้วยกันไปกินเหล้ากันครั้งแรกผับเปิดเพลงนี้เศร้าต่อนะฮะวกไปเศร้าได้ง่ายดายดังนั้นสต็อปนะฮะสต็อปมิวสิกนะฮะปิดการฟังเพลงของคุณไว้ชั่วคราวนะฮะเอาไปทำอย่างอื่นแทนเวลาดูทีวีได้ดูรายการ
ตลกดูเกมโชว์ดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้มันเพลินๆไปไปดูรายการทำอาหารอะไรเงี้ยให้มันเพลินๆไปเปลี่ยนโมเมนต์ไปนะฮะอยากไปฟังเพลงโดยเฉพาะเพลงเศร้าเพลงซึ้งเพลงรักนี่นะฮะหรือเพลงที่มันมีความหลังของคุณกับเขาเนี่ยมันจะทำให้คุณวกวนเวียนวนร้องไห้ไม่รู้จบนะฮะชีวิตจะแฮปปี้ได้ยากนะฮะสต็อปการฟังเพลงไว้ชั่วคราวจนกว่าจิตใจเรามันจะแข็งแรงนะฮะอ่ะมาถึงข้อ3นะฮะอันนี้ห้ามเด็ดขาดผมคนหนึ่งที่ไม่ทำนะฮะเวลาผมเสียใจไม่ว่าจะเรื่องความรักหรือเรื่องงานหรืออะไรห้ามอยู่คนเดียวนะฮะคนเราเนี้ยอยู่คนเดียวมันคิดฟุ้งซ่านง่ายๆนะฮะมันจะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยผมอ่านงานวิจัยมาเยอะผู้หญิงเป็นเพศที่ชอบคิดวนนะฮะคิดวนหาเหตุผลนะฮะทุกอย่างจะต้องมีคำตอบทำไมเขาถึงไม่รักเราทำไมเขาถึงมีคนอื่นทำไมเขาถึงทิ้งเราไปทำไมเขาทำกับเราอย่างนี้ทั้งที่เราดีกับเขามากทำไมเขาไม่อ่านไลน์ไม่ตอบกลับทั้งที่เราอยากจะขอโทษอยากจะอธิบายทำไมวนไปวนมาอยู่ตรงเนี้ยวนเหมือนรถไต่ถังนะฮะแล้วสุดท้ายตกตุ๊บลงไปข้างล่างเหมือนเดิมนะฮะอย่าอยู่คนเดียวนะฮะออกไปเจอผู้คนนะฮะมีครอบครัวมีพ่อแม่กลับไปหาพ่อแม่มีเพื่อนมีญาติพี่น้องสนิทคนไหนที่ชอบชวนเราไปทำเรื่องสนุกคอยทำให้เราบันเทิงใจไปหาคนเหล่านั้นอย่าอยู่คนเดียวแล้วคุณจะลดความเศร้าของตัวเองลงไปได้เยอะนะฮะก่อนนอนอย่างเงี้ยสมมติถ้าเหงาอยู่คนเดียวแล้วไม่มีทางออกแล้วเข้ามาในห้องนอนแล้วดีกว่าไม่มีเพื่อนแล้วโทรศัพท์คุยเมามอยคุยกับเพื่อนคุยเล่นเรื่องไร้สาระเรื่องละครเรื่องดาราเรื่องอะไรคุยไปจะได้ไม่เหงาจนง่วงแล้วหลับไปอย่างผมเนี่ยบางทีเวลาผมผิดหวังผมอกหักแล้วบางทีมันจำเป็นต้องอยู่คนเดียวจริงผมจะอ่านการ์ตูนหรือว่าดูคลิปอะไรเพลินดูคลิปไปเพลินๆแบบเพลินหลับไปคาคลิปนะฮะแต่ไม่ใช่คลิปโป้นะฮะคลิปอย่างอื่นอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะฮะมาต่อกันที่ข้อ4นะฮะข้อนี้ก็สำคัญคล้ายๆกับข้อ1คือตั้งเป้าหมายให้ชีวิตตัวเราเองนะฮะบางทีที่ผ่านมาเนี่ยเป้าหมายในชีวิตเราอาจจะมีแค่คนรักของเราอย่างเดียวอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีลูกด้วยกันอยากจะแต่งงานอะไรเงี้ยล้มมันฮะพับโครงการเราตั้งเป้าหมายใหม่สมมติวันนี้เราเป็นพนักงานธรรมดาเฮ้ยฉันอยากเป็นผู้จัดการแล้วเฮ้ยฉันอยากจะมีกิจการของตัวเองแล้วเฮ้ยฉันอยากจะเป็นคนดังแล้วคือสร้างอะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่เราเคยฝันแล้วเราลืมมันไปตอนเราช่วงเรามีแฟนนะฮะเราอาจจะทิ้งความฝันที่เราเคยอยากเป็นไปเราดึงฝันพวกนั้นนะกลับมาสร้างใหม่มาตั้งเป้าใหม่หรือหาเป้าหมายใหม่ก็ได้ให้ชีวิตที่แบบว่าต่อไปฉันจะหาผัวใหม่ให้รวยกว่าเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือเจ๋งกว่าเดิมดีกว่าเดิมเราตั้งเป้าแล้วเราพุ่งไปที่เป้าเราแล้วทำมันอย่างจริงจังแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราจะคิดฟุ้งซ่านหรือเศร้าใจหรือเหงาใจมันจะลดลงนะฮะมาถึงข้อสุดท้ายนะฮะข้อนี้ผมสอนไว้อยู่ในคอร์ส on advance นะฮะผมอยากให้สาวๆเนี่ยมีความที่เป็นผู้นำเป็นผู้ควบคุมนะฮะอย่างสมมติเวลาคุณจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครเนี่ยอย่าไปลงหลักปักฐานหรือปักใจกับคนคนเดียวนะฮะคุณมีสิทธิ์เหมือนกันไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามนะคุณมีสิทธิ์คุยเผื่อเลือกนะฮะมันไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนไม่ดีคุยเผื่อเลือกในที่นี้ผมไม่ได้แนะนำให้คุณไปนอนกับทุกคนที่คุณคุยหรือไปมีเซ็กกับทุกคนคุยเผื่อเลือกคือคุณสามารถเรียนรู้นิสัยใจคอของคนที่คุณคิดว่าเขาอาจจะมาเป็นแฟนเราในอนาคตได้แต่สุดท้ายแล้วคุณก็เลือกคนที่ดีที่สุดนะฮะไม่ใช่ว่าคุณไปทุ่มเทให้คนคนเดียวแล้วถ้าคนคนเดียวที่คุณทุ่มเทมันเลวอ่ะต่อไปคบกันไปคุณก็รักไปแล้วถอนตัวไม่ได้หนูรักเขาค่ะต่อยเขาเรียวหนูก็รักเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาผมไม่สนับสนุนนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีเพื่อนคุยเพื่อนคุยเนี่ยมันจะช่วยให้คุณคลายเหงามันเหมือนแบบขนมหวานเหมือนน้ำชาเหมือนชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ละคนมันจะมีบุคลิกต่างกันแล้วมันจะทำให้ตัวคุณเนี่ยสบายใจขึ้นแต่ข้อแม้ของผมคือคุยเล่นเท่านั้นนะฮะอกหักมาใหม่ๆหรือมีความทุกข์มาใหม่ๆอย่าไปคุยแล้วจริงจังกับใครในเวลาอันสั้นนะฮะแค่คุยเล่นเพื่อเลือกขนมหวานเพื่อเลือกน้ำหวานที่ทำให้จิตใจเรามันฟูขึ้นมาใหม่ให้มันพองบานขึ้นมาใหม่มีคนมาชมมีคนมาชวนทานข้าวมีคนมาซื้อของให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจิตใจเรามันจะดีขึ้นมันจะเป็นสีชมพูอีกทีนึงหลังจากที่มันเน่าเฟะเป็นสีดำนะฮะแต่ไม่ต้องรีบไปรักใครใช้เวลาเป็นโสดไปสักปี2ปีให้ใจเรามันสตรองให้ความคิดเรามันแข็งให้สติเรามันแน่นนะฮะแล้วค่อยตกลงปลงใจคบกับคนอื่นเป็นแฟนไม่ต้องรีบนะฮะชีวิตเนี่ยต่อให้คุณ30 40 50เนี่ยตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยมีโอกาสเจอคู่ได้อีกมากมายไม่จำเป็นต้องแบบว่าโอ๊ยโค้ชคะหนู35แล้วนะคะหนูโค้งสุดท้ายแล้วไม่มีฮะต่อให้คุณ60แต่คุณยังฟิตคุณยังเจ๋งคุณยังดูดีฐานะดีหน้าตาดีรูปร่างดีอารมณ์ดีเป็นคนดีเดี๋ยวมันก็มีคนอยากเข้ามาหาเราเองทำตัวเราเองให้ดีให้มีคุณค่านะฮะความเหงามันไม่มีความหมายเลยถ้าคุณรู้จักที่จะปฏิบัติตนหรือรู้จักที่จะคิดให้เป็นมีสติใช้
ชีวิตให้มีความสุขมองโลกในแง่บวกแล้วสร้างแต่กิจกรรมบวกๆให้ตัวเองนะฮะแล้วตัวคุณก็จะแฮปปี้นะฮะใครไม่รู้นะฮะหาทางออกไม่เจอเนี่ยมาเรียนคอร์สออนแอดวานซ์ของผมได้นะฮะผมสอนให้คุณเป็นคนมีเสน่ห์ให้คุณคิดเป็นให้คุณใช้ชีวิตเป็นแล้วก็อยู่บนพื้นฐานที่ตัวคุณเองนั้นมีความสุขนะครับสนใจก็สอบถามมาที่นี้นะฮะแอดชานอลวีคไลน์นี้นะฮะผมจะคอยให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำคอร์สดีๆให้คุณได้เรียนรู้นะฮะหรือปรึกษาฟรีก็ได้ถ้าพิมพ์ไลน์มาเนี่ยปรึกษาฟรีไม่คิดตังค์นะฮะแต่ถ้าใครอยากปรึกษาทางโทรศัพท์หรือมาเจอผมที่คลับกิ๊กนี้นะฮะก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะฮะอันนี้ก็เลยเอามาฝากสาวๆกันถึงวิธีการแก้เหงานะฮะหวังว่าฟังจบแล้วจะไม่เหงานะฮะถ้าเหงาก็เข้ามาดู Secret Room นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับจะทำอย่างไรให้ผู้หญิงหน้ามองชวนมองหน้าคบหาหน้าเข้าหาหน้าค้นพบการดึงบุคลิกจุดเด่นของตัวคุณออกมาสวัสดีครับเทนเนอร์วิกนะครับผมมีเคล็ดลับการสร้างเสน่ห์มาฝากสาวๆของผมกันครับ On Advanceเป็นคอร์สออนไลน์ที่ผมรังสรรค์มาจากประสบการณ์ชีวิตของผมนะครับในคอร์สออนแอดวานซ์นี้นะครับผมจะสอนให้คุณได้รู้จักเสน่ห์ของตัวเองได้ปรับทัศนคติแนวความคิดบุคลิกจุดเด่นของตัวคุณสิ่งเหล่านี้มันเป็นอาวุธสำคัญที่จะพัฒนาให้ผู้หญิงเป็นที่สนใจสาวๆหลายคนมีปัญหาเรื่องไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าเข้าหาผู้คนเมื่อคุณได้เรียนในคอร์สออนแอดวานซ์นี้คุณจะรู้วิธีการปรับตัวการดึงเสน่ห์ของตัวเองผมสอนตั้งแต่ฝึกให้คุณยิ้มยังไงให้มีเสน่ห์การพูดคุยกับคนมีวิธีการเข้าหาผู้คนยังไงนำเสนอในรูปแบบการสอนที่เข้าใจง่ายผมจะสอนเทคนิคในการเข้าหาผู้ชาย7สไตล์7บุคลิกคุณไปชอบเพย์บอยผู้ชายรูปหล่อมีวิธีการยังไงที่จะทำให้คนหล่อหรือเพย์บอยมาติดใจในตัวคุณนะฮะรวมไปถึงลีลาวิธีการอ้อนบนเตียงผู้หญิงจะสามารถอ้อนผู้ชายให้เขาติดใจหลงไหลในตัวคุณได้ด้วยท่าทางอะไรบ้างนะฮะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหลงไหลนะครับแล้วก็ติดใจในเสน่ห์บนเตียงของเราจนไปไหนไม่รอดผมยังสอนให้สาวๆรู้จักวิธีการอ้อนในรูปแบบต่างๆให้เหมาะกับเสน่ห์และบุคลิกของแต่ละคนอย่างเช่นอ้อนแบบแบ๊วๆนะฮะถ้าใครมีความน่ารักหรือมีนิสัยที่น่ารักอยู่แล้วจะเสริมเสน่ห์ให้คุณน่าสนใจแล้วก็ทำให้ผู้ชายติดใจมากขึ้นทุกอย่างมีเทคนิครวบรวมเอาไว้ในคอร์สออนไลน์คอร์สนี้นะครับรวมไปถึงผมยังมีละครตัวอย่างเป็นแบบฝึกหัดนะครับเป็นวิธีการอ้อนแบบไหนที่ควรทำอ้อนแบบไหนที่ไม่ควรทำบางคนดำเนินชีวิตคู่มาในแนวทางที่ผิดๆเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปขี้งอนมากเกินไปอ้อนแอดวานซ์จะทำให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มั่นใจในตัวเองรู้จักนำบุคลิกด้านดีของตัวเองมาใช้และจะทำให้คนรอบกายคุณตกหลุมรักคุณไม่ใช่เฉพาะผู้ชายของคุณนะคะเพื่อนฝูงที่ทำงานญาติพี่น้องรวมไปถึงพ่อแม่แฟนมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและมีความสุขกับชีวิตครับอย่าลืมนะครับ On Advance แล้วเจอกันครับ